สวัสดีครับวันนี้เราพิธีกร2คนนี้นะคะพาท่านผู้ชมมาที่ไหนครับพี่อำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับที่สันนิโรธนี่เองอยู่ใกล้ๆนะคะของบริษัทแต่ว่าที่มายืนอยู่แปลงข้าวเนาะพี่เนาะแปลงข้าวดิจะขอแปลงฟันกันดิข้าวพี่ข้าวดีกว่าเนาะแปลงข้าวเจ้าของเขาบอกว่าพี่ปีนี้หนาวมากหนาวมากแล้วทำไมข้าวไม่ค่อยออกรวงใช่แล้วข้าวเขาบอกว่า2เดือนแค่นี้แค่นี้ได้ยังไงพี่แล้วมันได้อย่างเนี้ยโอ้โหมันแบบสุดยอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของเขาดีกว่าข้างหลังนี่ร้อยยงหลังใช่อะไรโอ้โหเดี๋ยวลองไปถามดูไปถามค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เจ้าของแปลงนะเราแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนายกิตตินันท์คำชมอยู่บ้านเลขที่19/9ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผมจังหวัดพิษณุโลกท่าทองนี่เองใกล้ๆบริษัทเลยสำนักงานใหญ่19/9เลขสวยด้วยนะเลขสวยนะคะแล้วเขาบอกว่าเลขสวยแล้วคนนี้ใครนะเนี่ยผู้แนะนำผู้แนะนำนะคะยศยาค่ะผู้บริหารศูนย์นูตโฟไลท์พิษณุโลกค่ะค่ะเป็นผู้แนะนำนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างพี่แล้วมารู้จักกับพี่ยศยาได้ยังไงเนี่ยก็ดูในเน็ตแล้วครับในอินเทอร์เน็ตนะจากในยูทูบพี่ยูทูบก็อยากจะลองดูอยากจะลองดูมันดีจริงหรือเปล่าแล้วลองไปกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยเพิ่งครั้งนี้ครั้งแรกไอ้ครั้งที่2แล้วครับครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งแรกใช้แค่หนสูตร2สูตร2เหรอเพราะแสดงว่าใช้ในช่วงปลายแล้วครับมาลองแล้วเป็นไงบ้างอ่ะมันได้ผลดีก็เลยลองใช้เต็มสูตรเลยรอบนี้ใช้เต็มสูตรเลยแต่พี่เดินมาเมื่อสักครู่นี้พี่บอกว่าโอ้โหผมว่าผมไม่ได้กินแล้วต้นข้าวเหลือแค่นี้จริงไหมพี่มันติดหนาวครับจริงเหรอพี่สองเดือนข้าวไม่อยู่ก็คืบน้ำมันเนี่ยดูแล้วนะครับพอหลุดหนาวผมก็ฉีดอีก2หนตามหนแล้วพี่หนูถามหน่อยว่าพี่ใช้ยังไงบ้างเนี่ยวิธีการใช้บอกกับท่านผู้ชมใช้สูตรหนึ่งช่วงเดือนแรกครับเดือนแรก50ซีซีต่อน้ํา200ลิตร50ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับครั้งเดียวครั้งเดียวกับผสมเคลาด้วยไหมพี่ผสมด้วยครับเคลาก็50ซีซีสูตรหนึ่งเนี่ยนะฉีดแค่ครั้งเดียวเองครับครั้งเดียวโอ้ครั้งเดียวเองโอ้โหแล้วเราเป็นไงพี่แล้วเราเป็นไงพอฉีดครั้งเดียวติดหนาวเลยติดหนาวแต่มันก็ไม่เหลืองอ่ะอ๋อมันไม่เหลืองครับปีนี้หนาวมากเขาผ่านไปผ่านมาก็ถามบอกใช้ยาอะไรดีแล้ววะเราก็อเมริกาจะบอกกลัวแต่ว่ามันไม่เหลืองแต่ว่าต้นข้าวแค่คืบเดียวครับไม่เหลืองอ่ะมันก็ยังทรงอยู่พอหลุดหนาปุ๊บผมก็ฉีดสูตร2เลยฉีดสูตร2เห็นบอกพี่พอฉีดสูตร2ผมไม่ใช้แล้ว50ซีซีผมใช้100ซีซีต่อน้ํา200ลิตรเลยใช้100ซีซีเลยครับ100ซีซีเลยสูตร2เดี๋ยวมันไม่ดีไม่ทันมันไม่ทันเพราะมันเร่งหน่อยเร่งมันหน่อยใช่มั้ยแล้วก็ใส่ปุ๋ยนิดนึงแล้วก็สูตร2ก็ใส่เคลาด้วยใส่เคลาก็100ซีซีเลยตาส่วน100ซีซีต่อน้ํา200ลิตร100ซีซีอย่างละ100แล้วผลออกมาเป็นไงพี่อย่างที่เห็นเลยออกเสมอกันแล้วก็ดูสิฮะมันเม็ดเต่งดีแต่นี่ติดหนาวหน่อยนะครับเพราะชะลามันเยอะเหลือเกินขนาดคนฉีดยารับจ้างฉีดยาใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้อย่างนี้รายละเอียดทั้งมากว่าอะไรละเอียดก็เขาไปฉีดมาหลายที่เขาก็ไม่แล้วเขาก็ถามเราแค่เนี้ยประมาณเอาแค่นี้เขาแค่แนะนำมาแล้วพี่หนูถามหน่อยมันลดต้นทุนเราไหมจากที่เยอะเลยครับเพราะว่าผมใช้ไอเคล่ากับไอ้ลูฟลายสุด 1.2 เนี่ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงก็20-30 ซีซีแค่นั้นเองไม่ใช่อย่างอื่นมันเบาไหมคะพี่ไอ้พวกฆ่าแมลงไม่ต้องใช้มากครับเพราะว่ามันไม่มีแมลงมากวนเยอะก็ใช้ของเรามันไม่ค่อยมีใช่ไหมพี่ใบขาวก็ไม่มีหนอนใบขาวอะไรเนี่ยไม่สังเกตดูรู้เลยตั้งแต่มาแรกอ่ะพี่ทำนามากี่ปีแล้วเนี่ยพี่โอ้20ปีแล้วมั้ง20ปีคือเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญแล้วทางด้านการทำนาเนาะไม่ใช่ว่ามาเริ่มทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้หมดมีกี่ไร่นะคะครับผมมีตอนนี้มีถ้าเหลือทำจริงๆก็80ไร่แต่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล่ะครับพี่27ครับ27อ๋อที่เรายืนอยู่เนี่ยนะที่27ไร่กะได้สักกี่เกวียนเนี่ยพี่จะคิดว่าน่าได้ละละเกวียนนะดูไร่ละเกวียนได้ผ่านหนาวมาได้ไร่ละเกวียนไม่ธรรมดาสุดยอดจริงๆนะคะดูต้นเขียวคือปกติของชาวนาไงพี่คือเราต้องลองก่อนเพราะถูกหลอกไปเยอะแล้วใช้อะไรก็ไม่หลายยี่ห้อแล้วหลายยี่ห้อมันไม่มันเป็นแล้วก็มันแบบฉีดไปปุ๊บมันหายจริงแต่เดี๋ยวกลับมาเป็นอีกแล้วเคลาโกนี้เคลาเขาอยู่ใช่ไหมอยู่เลยครับใบจุดนี่เบามันก็เรียกว่าไม่ลุกลามอ่ะพี่ล็อตที่ทำอยู่นี่พันข้าวอะไรคะ47ครับ47 47ก็ขอ47อายุ115 105วัน105วันปกตินี่ข้าวนี่กี่วันเกี่ยวครับ47มันจะ105วันครับ105แต่ตอนนี้จะตก120วันแล้วเพราะว่ามันกระทบหนาวหน่อยนึงอ๋อมันกระทบหนาวแต่ก็ยังออกผมคิดว่าไม่ได้กินแล้วเนี่ยดู
ครับดูเข้าผ่าหนาวมาติดในขนาดนี้หนาวหน่อยนึงของคนอื่นไม่หน่อยละติดลบปีนี้เหลืองแหละเต็มใจครับผมสุดยอดเลยใช่ไหมพี่แล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะครับเพราะว่าให้แฟนเขาจดบัญชีไว้ว่าใช้ไว้ด้วยบัญชีไว้ด้วยนะคะแต่ไม่รู้เก็บไว้ไหนปุ๋ยนี่ก็ลดลงไปหลายกระสอบครับแล้วเป็นไงพูดแนะนำปุ๋ยแนะนำเพิ่มนะคะเห็นพี่น้องเกษตรกรใช้นุ่นฟอร์ไลท์แล้วได้ผลผลิตแบบนี้แต่จริงเนาะพี่น้องเราไปที่ไหนเราพอเขาได้ดีเราก็เนาะโอ้โหเราไม่ได้หลอกเขาไงตอนแรกบางๆนะครับดูพอออกเออแน่นดีแน่นตึกเลยครับเดี๋ยวจะเอาสักสองกะลอนใหญ่ๆใหญ่ครับมันใช้นานหน่อยประหยัดลดต้นทุนครับถ้าให้ดีต้องฉีดเองก็รับจ้างอ่ะคนจ้างก็อย่างว่าเขาก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ถ้าเราฉีดเองเราประหยัดด้วยแล้วเราก็ได้ดีด้วยพอฉีดไปแล้วใบมันจะนวลเลยนะใบนวลนะ2วันนี่นวลเหมือนกับน้ำค้างไม่ค่อยจับผมก็เกตดูโอ้ใช้ได้เว้ยแสดงว่าน้ำค้างไม่จับเนี่ยจำพวกเชื้อรามันไม่ค่อยนำอวนใช่ไหมโอ้โหต้องใช้เคลียร่าอยู่หมัดตัวใหม่สำหรับข้าวเน้นข้าวแล้วเราลองสังเกตดูได้ฉีดคนละบิ้งก็ได้ฉีดคนละแปลงก็ได้ลองท้าเลยท้าจากเกษตรกรมันก็ต้องดูที่ว่าไอ้องค์ประกอบมีน้ำมีปุ๋ยมั่งนะไม่ใช่ใช่ใช่แล้วไม่ใส่น้ำใส่ปุ๋ยมันก็ไม่โตค่ะอันนี้ก็คือจากเสียงเกษตรกรจริงๆเลยนะคะโอ้โหปราบปลื้มใจมากร้องก็สองหนแล้วนะคะแต่เขาก็ยังไม่ร้องทั้งหมดนะคะแต่รอบหน้าทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่หมดแปดสิบไร่ครับนุ่นฟอร์ไลท์อย่างเดียวค่ะแสดงว่านุ่นฟอร์ไลท์นี่นะคะช่วยเกษตรกรได้จริงไหมพี่จริงครับจริงครับอันนี้รับประกันเลยอยู่ที่ไหนเนี่ยพี่รับประกันอ่ะผมนี่อยู่พิษณุโลกนี่แหละบอกเลขมาดูได้บอกเบอร์โทรนิดนึงพี่พอไปรับประกันเบอร์โทร0892677144ครับค่ะท่านผู้ชมคะนี่เสียงจริงนะคะจากเกษตรกรบอกรับประกันได้เลยโทรมาถามได้เลยแล้วไม่ต้องลงทุนมากแค่อย่างเดียวฉีดแค่50cc ก็พอแล้วโทรมาถามเลยนะคะว่าใช้จริงหรือเปล่า2ครั้งครับจะดี1กับเคล่า2ครั้งครับส่วนนึงอ่ะ2ครั้งจะดีแต่ใช้50cc พอเราประหยัดแต่ทีทีทีหน่อยแต่ถ้าใช้ร้อยก็ได้ก็จะเพิ่มครับมันก็จะได้เพิ่มข้าวเพิ่มปริมาณไปอีกแต่อย่างว่าแล้วชาวนาตอนนี้ทุนน้อยเพราะหมุนไม่ทันค่ะครับพี่แล้วช่วงที่ผ่านมานี่อากาศมันหนาวเนาะครับปีนี้แปลงข้างๆนี่หนาวมากครับรีบแล้วก็ได้แค่ที่เกี่ยวเปลี่ยวไปเนี่ย50 ถังต่อไร่อันนี้นี่ผมฉีดอยู่มันออกเสมอเลยออกเสมอแล้วก็ดูแล้วเม็ดมันจะใสเม็ดเต่งดีเม็ดใสเม็ดเต่งครับเม็ดใหญ่ด้วยแล้วข้าวงุ้มดีมีน้ำหนักนะครับเนี่ยไม่ใช่อันนี้คิดว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้นะครับดูทั้งพื้นได้เลยครับดูพื้นโอ้เรียบเสมอเลยครับออกแล้วก็เกี่ยวพร้อมกันถ้าธรรมดานี่มันจะไม่ค่อยก้มครับข้าวมีกลมนี่มีกลมเพราะไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักแล้วก็ติดโรคครับติดโรคเป็นโรคด้วยอันนี้เคล่าเขาใช้ได้เลยครับมันรักษาโรคเมล็ดได้แล้วก็ช่วยให้การออกรวงเสมอกันออกรวงเสมอนะครับครับรับประกันนะครับเนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้ตลอดแล้วก็ลดต้นทุนครับสำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของสินค้านุ่นฟอร์ไลท์สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับเบอร์โทรด้านล่างไงคะเบอร์โทรด้านล่างนะครับด้านล่างนี้เลยนะคะเบอร์วิ่งเมื่อไหร่พี่ดูเลยเบอร์วิ่งเมื่อไหร่โทรมาเลย